สวัสดีครับไม่ไรสไตล์แชนแนลครับผมพบกับผมเบาเกิมครับวันนี้เบาเกิมไปเอาหน่วยบักอีโกยหรือว่างูปลามาเนาะครับเนาะเบาเกิมสิมาเห็ดสิมาดองเนาะครับเนาะเบาเกิมสิมาดองเพราะว่าหลังจากที่เบาเกิมเห็ดคลิปเกี่ยวกับบักอีโกยหรือว่าหน่วยองูปลานี่เนาะครับเนาะมีท่านผู้ชมมีพี่น้องเอฟซีเฮาคอมเมนต์บอกเบาเกิมว่าเอาดองว่าสันว่าลองเอาดองแน่สันมันขึ้นก็ถามว่าดองได้บ่ฮึจังไหนหลายคนหลายหยังขึ้นก็คอมเมนต์มาเนาะครับเนาะมื้อนี้เบาเกิมก็เลยสิมาลองดองเบิ่งครับดองบักอีโกยหรือว่าองุ่นปลาเบาเกิมคิดว่าหน่วยองุ่นไอ้หวานๆที่เขาเอาหน่วยน้อยๆมาดองก็ยังดองได้เนาะครับเนาะอันนี้มันก็เป็นคล้ายๆกันเบาเกิมก็เลยคิดว่าอาจสิดองได้เนาะครับเนาะได้ฮึบ่ได้เดี๋ยวมาลองเบิ่งกันครับดองไว้จังมื้อดีอาทิตย์นึงบ่อาทิตย์นึงอาจสิโดนเกินไปเนาะครับเนาะแล้วแต่เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบาเกิมสิดองแล้วอาจสิ3มื้อ4มื้อเบาเกิมสิเปิดเบิ่งไทกินได้เบาเกิมก็สิบอกเด้อครับเด้อแล้วเบาเกิมก็สิกินโซ่น้ําจังหน่อยแต่ว่าตอนนี้เฮาเบาเกิมสิดองก่อนครับอันนี้บักอีโกยนี่เบาเกิมเก็บมากอ่ะมาเด็ดออกจากครัวครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ได้กับกระปุกนี่แหละใส่กระปุกขนมปังครับผมมันเบิดพอดีก็เลยเบาเกิมก็ได้ใส่นี่ส่วนน้ําต้มน้ําเชื่อมที่เฮาสิใส่ดองเนาะครับเนาะน้ําเป็นสีไอ้เหลืองๆสิเด้อครับเด้อเพราะว่าเบาเกิมใส่ไอ้น้ำตาลยังก่อนล่ะน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองอ่ะนะครับเขาเอาน้ำตาลแดงบ่เออนั่นแหละเบาเกิมต้มน้ำจักหน่อยหลายแหละแต่ว่าเบาเกิมต้มเพื่อไว้ครับอันนี้น้ำเบาเกิมตวงไว้ยี่ดอกบ่สิได้ฮู้สูตรนะเบาเกิมเอาน้ำเทใส่ขวดโคกขวดลิตรนะครับเต็มขวดเบาเกิมก็มาต้มแล้วก็เกลือเครื่องขีดเออเกลือเครื่องขีดครับแล้วก็น้ำตาลใส่3ขีดครับผมนี่ต้มใส่กันส่วนผสมมีแค่นี้ครับวันนี้เบาเกิมสิเอาน้ำเชื่อมน้ำต้มนี่เทใส่เลยเด้อครับเด้อเอาแค่ท่วมแล้วครับมันหลายก็ใส่ไปเบิดโลซันเนาะครับเนาะเออก็มีตะกอนนี่ยังตะกอนนี่ยังตะกอนน้ำตาลนี่น้ำกอตะกอนนี่ยังละเนาะครับเนาะเอาใส่หลับฟ้าเบาเกิมเอาไว้ใส่บันได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วเด้นี่เดี๋ยวลองเบิ่งเนาะครับเนาะ3มื้อ4มื้อพุ่นละเดี๋ยวเฮามาเปิดเบิ่งกันครับหลังจากดองได้7มื้อผ่านไปครับผมหน้าตาเป็นทรงนี้นี่ครับบักอีโกยหรือว่างูปลาที่เบาเกิมลองเอามาดองเนาะครับเนาะเกือบเริ่มข้าวเลยครับมาเกิมคือใดก็เลยไปเปิดเบิ่งพอดีมื้อนี้เป็นมื้อที่7พอดีเลยครับผมมาคืมดองได้7มื้อเอามาตอนนั้นมาขึ้นหน่วยใหญ่เติบครับแต่ว่าเวลามาดองเพิ่นขึ้นเหี่ยวๆโหนี่เหี่ยวเหลือหน่วยนี่น้อยนึงนะมานี่เดี๋ยวมาคืมสิผ้าชิ้นจังหน่อยครับผมแก้วเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวพอตักเอามาหลายนะครับเนาะกินบ่เบิดเฮาก็ใส่ดองขึ้นไว้คือเก่าแหละชิมมาก่อนนี่แต่กินนี่ตัวแต่กินหอมทวนๆนะครับเนาะเดี๋ยวเทใส่ขึ้นนี่เก่าบวกกันยังนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวบักกึ่งสิผ้ากินครับผมนี่ครับเดี๋ยวบักกึ่งสิผ้ากินนะครับเด้อบัดนี้ชิมก่อนจะได้ตัวก็ทายอยู่ครับไข่ดองอันเอางุ่นหน่อยล่ะไข่เม็ดคุณกินเมื่อก่อนนะครับนี่เม็ดนี่หน่อยก็ได้ครับลองกินดูยุบแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆคุณนี้เถอะครับเด้อบล็อกเกอร์มั้งคุณสาว่าเลือกเอาเงินนิดหน่อยบอกหน่วยใหญ่เป็นไงน้องครับเนาะอันมันดองพื้นเหี่ยวลงมันเขาตายอยู่ครับเพราะว่าคือสิขาดน้ำตาลอีกจักหน่อยนึงไม่ค่อยหวานเหมือนไรนะครับเนาะต้องเพิ่มความหวานจักหน่อย
ครับอันนี้นะเมื่อกี้กล้วยบ่าวคืมออกมาพ่วงเดียวครับบ่าวคืมลืมบอกไปว่าบ่าวคืมแก่แล้วก็ไปสร้างน้ำหนักได้บอดโลครับได้8ขีดแต่นี่สูตรที่บ่าวคืมดองนี่ไปกล้วย8ขีดบ่าวคืมใส่เกลือ50กรัมหรือว่าเครื่องขีดนะครับนอกจากน้ำตาล3ขีดแล้วก็น้ำเปล่าลิตรนึงครับนี่สำหรับบ่าวกล้วย8ขีดนะครับเนาะตีไปโลนึงไปนะครับเนาะตีไปโลนึงแหละแล้วบ่าวคืมสีเปลี่ยนสูตรรายละเอียดสูตรการดองไว้อยู่ในคอมเมนต์ในคลิปนะครับในคำอธิบายครับ บ่าวคืมสีเขียนรายละเอียดเอ้ยนี่อย่างไรบ่าวคืมสีเขียนอธิบายไอ้รายละเอียดในการดองไว้ในรายละเอียดของคลิปเออบ่าวคืมนี่จะบอกส่งไหนนะครับเนาะขอโทษขออภัยนะครับเรื่องบ่าวคืมประจุแซ่บอยู่ครับกินได้อยู่ดองคือกันกับงูเท่าเลยครับคือกันกับบ่าวงูที่เขาสื่อกินเลยเป๊ะเลยครับจะว่าสูตรที่บ่าวคืมสีเขียนอธิบายไว้ในรายละเอียดคลิปนั้นบ่าวคืมสีแก่สูตรให้เลยนะครับเนาะสำหรับมันสีแซ่บกว่านี้สำหรับแก่ไขที่บ่าวคืมดอกมันขาดยังเนาะครับเนาะบ่าวคืมสีซิ่มอยู่แล้วสิปรับปรุงสูตรให้เลยครับเอาเป็นว่าเอาใบกล้วยมาโล่นึงนะครับเด้อใบกล้วยเด็ดแล้วโล่นึงใส่น้ํา1ลิตรต้มใส่เกลือ50กรัมคือเก่า50 60 70ประมาณนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็น้ำตาลเปลี่ยนจาก3ขีดเป็น4ขีดนะครับเด้อเพิ่มความหวานไปเนี่ยอันนี้บอกไปก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวบ่าวคืมก็สิลงรายละเอียดไว้ในคำอธิบายคลิปอีกเทื่อนึงครับผมผู้ใดอยากเฮ็ดกินอยากดอกกินกันไปเบิ่งในอันใดเลยครับแซ่บครับผมบ่ตัวครับคืองนเลยครับเป๊ะดีคือบ่งนมันหวานที่เฮาซื้อกินน่ะไม่หมายถึงองนหวานน่ะที่เก่าหน่อยๆมันดอกนะครับเนาะแต่เป็นใบกล้วยเป็นองนหวานครับดอกไหนกันไม่ต้องดอกไม่พี่น้อง FC ท่านผู้ชมเฮามาเบิ่งบ่าวคืมว่าเพิ่นคอมเมนต์เนาะดองคืองูในบ่อท่านดองนั้นแต่ว่าดองคืองูในบ่อเราคืนก็เลยจัดให้ตามคำขอครับผมสรุปแล้วผลลัพธ์ออกมาก็คือได้ครับผมกินจับพร้อมราคาบ่ตัวครับสองมือด้วยตามกล้องกินไรจะขี้แตกไม่ต้องกินข้าวเที่ยงกินสมกินเช้าแล้วไม่เท่ากินกินกล้องกินเขามันจะต้องเสียครับอันนี้จะกินไรกันแล้วกันนะครับเนาะจำจุดีกว่าไปก่อนๆกินมาตามกล้องกินให้มันรัวๆสักสามครับไข่ตะเม็ดมันเองครับเม็ดมันอันนี้แก้วนี่ก็เจ็บไปลูกสาวกินมาแล้วพอดีครับที่หน่วยหน่วยไปหน่อยเราตามกันแต่ว่าเขาบอกอังุ่นนะครับเนาะเราบุญว่ากระดองเธอไม่ต้องเอาหน่วยใหญ่ๆคนเนี่ยเพราะว่าเข้าดองแล้วมันเหี่ยวนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้บ่าวคืมสีร่าประจำนี้นะอย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวคืมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อผ่านทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมคลิปนี้เราไปทำนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
พูดหลายๆครับผมบ๊ายบายแซ่บครับแซ่บว่าต้องซื้อเพื่อเงินซื้อบอกกังวลดอกให้เรียกให้ยากเลยเอาไปอีกล้วยเงินปลาห้ามาดอกดีนะครับเนี่ยนั่นนี่เกินแก้วอ่ะงูนี่ไข่ขึ้น